ขอขอบใจนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวอวยพรในโอกาสที่จะถึงวันเกิดในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ขอบใจว่าจะทำให้ทุกคนในที่นี้และนอกที่นี้มีกำลังใจว่านายกพูดดีก็ไม่ทราบว่าที่ชมนายกว่าพูดนี้อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยที่มาพูดนี้เป็นความเดือดร้อนกับตัวเองเพราะว่าถ้าชมนายกคนอื่นอาจจะไม่ชมคือไม่ชมข้าพเจ้าว่าชมนายกทำไมแต่นายกมีอยู่ไว้สำหรับให้ชมคือถ้ามีนายกแล้วไม่ชมนายกก็ไม่ค่อยพอใจแล้วก็ถ้านายกไม่พอใจงานการจะไปได้อย่างไรซึ่งต้องชมนายกชมนายกว่าพูดดีเพราะเราถือว่าท่านนายกพูดดีเพราะท่านมาชมเราเป็นของธรรมดาที่ทุกคนชอบให้เข้าชมเขาไม่ชอบให้ติข้าพเจ้าเองก็ได้ติคนอยู่เรื่อยๆเขาก็ไม่พอใจกันแม้จะไม่ติคนบางทีเขาไปประกาศในหนังสือพิมพ์ว่าพระเจ้าอยู่หัวติคนโน้นคนนี้แท้จริงไม่ได้เคยติใครเท่าไหร่บอกว่าเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะติแต่ไม่ได้พูดออกมาจงแจ้งว่าติคนเราถ้าอยู่ในที่แจ้งในที่คนเห็นมากๆย่อมถูกติได้ง่ายๆเพราะว่าคนเห็นมากถ้าเห็นมากแล้วก็เราทำอะไรไม่มีดีหรือมีดีก็มีที่ไม่ดีมากแต่ถ้าสมมติว่ามีดีมากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีไม่ดีบ้างแล้วก็คนเขาติถ้าเรารู้สึกว่าไม่ดีมีการแสดงตนว่ารู้ว่าไม่ดีนั้นก็ทำให้เกิดความรู้สึกแล้วก็ถ้าเกิดความรู้สึกบางทีก็รู้สึกชื่นชมบางทีก็รู้สึกเคืองถ้าผู้ที่ถูกเล็งรู้สึกว่าถูกติเตียนแล้วก็แสดงตัวว่าเข้าใจว่าถูกแล้วเขาติเตียนเราแล้วเราไม่พอใจก็เสียหายทำให้ส่วนรวมทั้งหมดก็เกิดปั่นป่วนพูดแค่นี้ก็พอแล้วถ้าพูดมากกว่าจะทำให้เกิดเรื่องยุ่งแต่ว่าวันนี้ตั้งใจจะพูดอะไรที่ไม่พาดพิงใครเลยไม่ติเตียนใครเลยเพราะว่าการติเตียนใครพาดพิงใครก็เกิดเคืองเกิดไม่สบายใจ
แต่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่มีคนที่พูดก็คงรู้ว่าใครพูดมีคนที่พูดว่าข้าพเจ้าไม่ดีหรือพระเจ้าอยู่หัวไม่ดีทำอะไรผิดแต่เขาต้องแสดงออกมาว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่ผิดผิดไม่ได้ซึ่งเป็นตามความจริงในระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระเจ้าอยู่หัวผิดไม่ได้เขาพูดอย่างนั้น The king can do no wrong เหมือนท่านองค์มนตรีชอบพูดว่าต้องอ่านภาษาอังกฤษแต่ว่าเวลาบอกว่า the king เวลา the king บอกว่า the king can do no wrongก็เป็นสิ่งที่รองแล้วที่ผิดแล้วไม่ควรจะพูดอย่างนั้นความจริงเวลาอ่านตำรากฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษมีตำนาที่คนเขาอ้างอยู่เสมอแล้วคนที่เรียนภาษาอังกฤษเรียนกฎหมายอังกฤษก็ต้องอ้างถึงเสมอไอ้เรื่อง The King Can Do No Wrong นี่แล้วก็นักกฎหมายแต่แถวนี้ก็พยักหน้าว่าใช่ความจริง The King Can Do No Wrong นี่เป็นการดูถูก The King อย่างมากเพราะว่า The King ทำไมจะดู No Wrong ไม่ได้ดูรองไม่ได้เพราะว่าแสดงให้เห็นว่าเขาถือว่า The King ไม่ใช่คงไม่ใช่คนแต่ว่า The King ทำรองได้แต่ข้อสำคัญที่สุดข้าพเจ้าเป็น The King แล้วก็เขาบอกว่าดู no does no wrong เราก็เห็นด้วยกับเขาเพราะว่าการทำอะไรถ้าคนเราถือว่าต้องมีสติคือหมายความว่ารู้ว่ากำลังทำอะไรรู้กำลังคิดอะไรแล้วไม่ปล่อยให้มันผิดออกมามันก็ไม่มีผิดไม่ได้อันนี้ก็เป็นการพูดว่าข้าพเจ้าเองไม่ผิดไม่มีวันผิดถ้าสมมุติว่าพูดผิดเพราะไม่รู้ก็อย่างแต่ว่าผิดโดยไม่รู้โดยรู้ว่าผิดการทำผิดโดยรู้ไม่ดีแต่บางทีไม่รู้เพราะว่าไม่มีขอโทษนะพูดไม่มีสติขาดสติคือไม่ระวังตัวที่หลังก็เสียใจเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก่อนที่เป็นคิงก็เสียใจหลายครั้งแต่ตอนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเป็นคิงแบบไทยๆเนี่ยซึ่งฝรั่งเขาบอกว่าเป็น The King เข้าใจว่าน้อยครั้งที่จะได้ทำผิดเพราะว่าระวังถ้าไม่ระวังป่านี้ก็คงตายแล้วมันระวังต้องระวังถ้าไม่ระวังก็ตายไอ้นี่เป็นเรื่องของธรรมชาติของที่เรียกว่าการเมืองหรือการที่อยู่ในสายตาของคน
สายตาของคนเนี่ยมันฆ่าได้ถ้าเราไม่ระวังเราตายก็เลยถึงบอกได้ว่าทำไมการที่บอกว่า The King can do no wrong เพราะต้องดู no wrong ถ้าทำรองตายทุกคนก็มีสถานะอย่างนี้ไม่ใช่ว่า The King เก่งแต่ทุกคนก็มีส่วนที่เป็นที่เก่งที่มีตำแหน่งมีตำแหน่งรับตำแหน่งที่สูงได้รับเหรียญตราแล้วก็คนก็ชี้คนคนนี้สูงมากมียศศักดิ์ The King เป็นยศศักดิ์สูงแต่คนที่อยู่ในที่นี้ยศศักดิ์ทั้งนั้นไม่ระวังตัวก็ตายเหมือนกันถ้าไม่ระวังไม่ใช่คนที่นึกว่าโอ้คนนั้นเขาต้องตายแน่เพราะว่าไม่ระวังทุกคนตั้งแต่แถวแรกนี่จนถึงแถวสุดท้ายโน่นจนกระทั่งหลังแถวจนกระทั่งข้างนอกทุกคนถ้าไม่ระวังก็มีอันตรายฉะนั้นคนที่พูดอย่างนี้แปลกๆหน่อยไม่เคยนี่ก็หาว่าแช่งแต่ที่จริงไม่แช่งสงสารเพราะว่าถ้าไม่ระวังเมืองไทยตายฉะนั้นก็ถึงต้องขอร้องอย่างเดียวว่ามาวันนี้ให้ระวังระมัดระวังที่คิดที่พูดที่ทำถ้านึกว่าทำถูกต้องแล้วทำเรื่องที่มีแล้วเขาก็บอกในหนังสือพิมพ์ในวิทยุในโทรทัศน์บอกว่าที่ The King ทำอะไรเขาไม่วิจารณ์แล้วเขาบอกอย่าวิจารณ์ที่จริงอยากให้วิจารณ์เพราะว่าเราทำอะไรก็ต้องรู้ว่าเขาเห็นดีหรือไม่ดีถ้าไม่พูดก็หาว่าทำดีแล้วแต่แท้จริงที่พูดที่ออกข่าวให้สัมภาษณ์บอกว่าอย่าไปวิจารณ์ The King นี่ตอนนี้ต้องบอกว่าอย่าไปวิจารณ์พระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าไม่ควรในรัฐธรรมนูญก็มีอยู่ว่าละเมิดมิได้นักกฎหมายก็พยักหน้าอีกแล้วว่าถูกต้องว่าไม่ควรจะวิจารณ์วิจารณ์ไม่ได้ละเมิดไม่ได้แต่ว่าถ้าพูดว่าพระเจ้าอยู่หัวทำถูกพูดถูกไม่ใช่ละเมิดเป็นการถ้าพูดภาษาอังกฤษก็ approve พระเจ้าอยู่หัวเห็นชอบด้วยแต่ไม่เคยมีใครมาบอกเห็นชอบว่าพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวพูดดีพูดถูกแต่ว่าความจริงก็จะต้องวิจารณ์บ้างเหมือนกันแล้วก็ไม่กลัวถ้าใครมาวิจารณ์ว่าทำไม่ดีตรงนั้นจะได้รู้เพราะว่าถ้าบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวไปวิจารณ์ท่านไม่ได้ก็หมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่เป็นคนไม่วิจารณ์เราก็กลัวเหมือนกันถ้าบอกไม่วิจารณ์แปลว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่ดี
รู้ได้ยังไงเขาบอกว่าไม่วิจารณ์พระเจ้าอยู่หัวไม่วิจารณ์พระเจ้าอยู่หัวเพราะพระเจ้าอยู่หัวดีมากนะไม่ใช่อย่างนั้นบางคนอยู่ในสมองว่าพระเจ้าอยู่หัวพูดจบกวนพูดประหลาดถ้าขอเปิดเผยว่าพิจารณ์ตัวเองได้ว่าบางทีก็อาจจะผิดแต่ให้รู้ว่าผิดถ้าเขาบอกว่าพิจารณ์พระเจ้าอยู่หัวว่าผิดให้ขอทราบว่าผิดตรงไหนถ้าไม่ทราบเดือดร้อนฉะนั้นก็ที่บอกว่าการวิจารณ์เรียกว่าละเมิดพระมหากษัตริย์ละเมิดให้ละเมิดได้แต่ถ้าเขาละเมิดผิดเขาก็ถูกประชาชนบอมเรื่องคือเป็นเรื่องของขอให้รู้ว่าเขาวิจารณ์อย่างไรถ้าเขาวิจารณ์ถูกไม่ว่าแต่ถ้าวิจารณ์ผิดไม่ดีแต่เมื่อบอกว่าไม่ให้วิจารณ์ไม่ให้ละเมิดไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไว้อย่างนั้นก็ลงท้ายก็เลยพระมหากษัตริย์ก็เลยลำบากแย่อยู่ในฐานะลำบากเพราะแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ให้วิจารณ์ก็หมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวนี้มันต้องวิจารณ์ต้องละเมิดเราไม่ให้ละเมิดพระเจ้าอยู่หัวเสียพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนไม่ดีซึ่งถ้าคนไทยด้วยกันก็หนึ่งไม่กล้าสองไม่เอ็นดูพระเจ้าอยู่หัวไม่อยากละเมิดแต่มีฝ่ายชาวต่างประเทศมีบ่อยๆละเมิดพระเจ้าอยู่หัวละเมิด The King แล้วก็หัวเราะเยาะว่า The King เนี่ย The King ของไทยแลนด์ King ของยุโรป King ของพวกคนไทยทั้งหลายเนี่ยเป็นคนแย่ละเมิดไม่ได้ในที่สุดถ้าละเมิดไม่ได้ก็เป็นคนเสียเป็นคนที่เสียฉะนั้นก็บางโอกาสกว่าขอให้ละเมิดจะได้รู้กันว่าใครดีใครไม่ดีนี่พูดเลยเถิดพูดมากไปแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าไม่ได้มีความผิดคนที่นึกว่ามีความผิดพยักหน้าพยักหน้าว่ามีความผิดจริงๆความจริงเขาไม่มีความผิดคนที่มาก่อนมีความผิดแล้วตัวที่คนที่พยักหน้าเนี่ยไม่ได้แก้ไขมีผิดตรงนี้ไม่ได้แก้ไขลบความรับผิดชอบมันเป็นอย่างนั้นคือมันในเมืองไทยนี่คนไหนที่ทำอะไรไม่เคยเข้ารองคอยรอยก็ลาออกแล้วไม่มีอะไรผิดเลยแม้จะทำอะไรผิดอย่างมากถ้าเป็นข้าราชการก็เรียกเข้ากระทรวงเข้ากรุงเทพแล้วก็หมดเรื่องนานๆที่มีเข้าคุกอันนี้พูดอย่างนี้ชักจะหนักใช้คำว่าเรียกเข้ากรุงเทพแล้วเข้าคุกแต่มีที่เกิดเรื่องเข้าคุกแต่ยังไงก็ตามเข้าคุกแล้วถ้าเป็นการละเมิดพระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์เองเดือดร้อนเดือดร้อนหลายทางทางหนึ่งต่างประเทศก็บอกเมืองไทยนี่พูดวิจารณ์พระมหากษัตริย์ไม่ได้ว่าวิจารณ์ไม่ได้ก็เข้าคุกมีที่เข้าคุกเดือดร้อนกับพระมหากษัตริย์ต้องบอกว่าเข้าคุกแล้วต้องให้อภัยบางทีเขาด่าเราอย่างหนักๆด่าเราอย่างหนักฝรั่งเขาบอกว่าในเมืองไทยนี่พระมหากษัตริย์ทุกด่าเข้าคุกที่จริงควรจะเข้าคุกแต่ว่าเพราะฝรั่งบอกอย่างนั้นก็ไม่ให้เขาไม่มีใครกล้าเอาคนที่ด่าพระมหากษัตริย์เข้าคุกเพราะพระมหากษัตริย์เดือดร้อนเขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็นคนที่ไม่ดีอย่างน้อยน้อยที่สุดก็เป็นคนที่จักจี้คือจักจี้ใครมาว่าอะไรสักนิดก็บอกให้เข้าคุกที่จริงพระมหากษัตริย์ไม่เคยบอกให้เข้าคุกตั้งแต่สมัยรัชกาลก่อนๆเป็นกบฏก็ยังไม่จับใส่คุกไม่ลงโทษรัชกาลที่6ท่านไม่ลงโทษไม่ได้ลงโทษผู้ที่เป็นกบฏมาจนกระทั่งถึงต่อมารัชกาลที่9เนี่ยใครเป็นกบฏซึ่งก็ไม่เคยมีแท้ๆที่จริงก็ทำแบบเดียวไม่ให้เข้าคุกให้ปล่อยหรือถ้าเข้าคุกแล้วก็ให้ปล่อยถ้าไม่เข้าคุกก็ไม่ฟ้องเพราะว่าเดือดร้อนผู้ที่ถูกด่าเป็นคนที่เดือดร้อนอย่างที่ถูกที่คนที่ละเมิดพระมหากษัตริย์นั่นแล้วก็ถูกทำโทษไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อนพระมหากษัตริย์เดือดร้อนอันนี้ก็แปลกคราวนี้นักกฎหมายก็ชอบให้ฟ้องให้จับเข้าคุกอันนี้นักกฎหมายก็สอนนายกบอกว่าต้องฟ้องต้องโทษก็นี่ขอสอนนายกว่าใครบอกว่าให้ลงโทษอย่าลงโทษเขาลงโทษไม่ดีลงท้ายไม่ใช่นายกเดือดร้อนแต่พระมหากษัตริย์เดือดร้อนอาจจะอยากให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนไม่รู้นะเขาทำผิดเขาด่านายเขาด่าพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนแล้วเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าใครมาด่าเราชอบไม่ชอบแต่ว่าถ้านายกเกิดให้ลงโทษแย่เลยแล้วนักกฎหมายต่างๆก็จะให้ลงโทษคนที่ด่าในคนที่ด่าพระมหากษัตริย์ทำไปทำมาเลยเดี๋ยวต้องเอาเขาด่านายกถ้าด่านายกเดือดร้อนไหมไม่ควรจะเดือดร้อนแต่ถ้าด่านายกพระมหากษัตริย์ก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเป็นเรื่องของนายกแต่ถ้าเขาด่าพระมหากษัตริย์นายกเดือดร้อนเพราะว่าต้องเป็นคนจัดการมันยุ่งอย่างนี้กฎหมายแล้วก็ก
ก็สอนนายกว่าอย่างนั้นสอนนายกว่าใครมาด่าเราต้องด่าเขามันไม่ดีนี่พูดชักจะไม่ดีเพราะว่าชักจะเป็นส่วนตัวแต่ว่าเราเองก็ไม่ขอบอกว่าควรจะทำอะไรควรจะรู้นักกฎหมายก็ต้องรู้ว่าทำอะไรถูกหรือผิดไม่ต้องพูดทุกวันที่จริงเขาไม่ได้พูดทุกวันแต่เขาทำเทปเอาไว้หรือทำดีบีดีแล้วก็แจกทั่วให้ลงท้ายคนก็ฟังดูเขาเอื้อมกันนะที่ไปแก้ตัวแทนนายกวันนี้เราขึ้นมานี่เราแก้ตัวแทนนายกบอกว่านายกไม่ผิดนายกทำได้ทุกอย่างก็เลยไม่ต้องไปออกทีวีแล้วไปออกทีวีทุกวันมีคนเขาบอกเขาเอื้อมที่ออกแต่ว่ามีหน้าที่ที่จะออกก็ออกมีคนที่เขาเดือดร้อนที่อยู่ในรายการเพราะเขาต้องเป็นคนที่ต้องพูดแล้วก็คนที่พูดนั่นก็เลยถูกลูกหลงไปด้วยแต่ยังไงก็ตามให้การแก้ตัวครั้งเดียวเอาได้แต่แก้ตัวไอ้นี่แก้ตัวมาเท่าไหร่10ครั้งแล้วนะที่ออกทีวีเลยชักจะเอื้อมคนเขาอยากดูละครเขาจะอยากดูมาดูอย่างนี้พอแล้วเสียไฟฟ้าไม่ใช่เสียไฟฟ้าของคนที่ดูเสียไฟฟ้าคนที่ส่งเพราะว่าทีวีออกทีมันก็ไฟฟ้าแรงเสียน้ำมันไอ้นี่ก็เลยนึกว่าควรจะพูดพอแล้วที่พูดนี้ก็เสียไฟฟ้ามากเขาบอกเขาควรจะบอกว่าเลิกสติไม่ต้องพูดมากแต่เราก็พูดต่อเพราะว่าเป็นรายการที่พัดเสียงเอาไว้ใส่เทปเอาไว้ไม่ได้ออกไม่ได้ออกโทรทัศน์ไม่ต้องเสียไฟฟ้าสำหรับโทรทัศน์